สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันนะครับกับการติดตั้งจอ Android เข้ากับรถรุ่นต่างๆในประเทศไทยซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าจอ Android รุ่นที่เราจะมาทำการติดตั้งเนี่ยไม่ใช่จอ Android รุ่นธรรมดาแบบที่ท้องตลาดทั่วไปเนี่ยทำการจำหน่ายหรือว่าขายกันอยู่นั่นเองสำหรับในวันนี้เนี่ยจอ Android ที่เรามาติดเนี่ยเป็นสเปคพิเศษนะครับในสเปคที่มีชื่อว่า L9 Series จาก Michigaเป็นตัวจอนะครับที่มีสเปคเป็นแรม8 ROM 128ใน CPU ที่มีชื่อว่า MediaTek และที่สำคัญเลยเป็น Android version 11นั่นเองเรียกได้ว่าอัปเดตนะครับมากกว่าตัว Android ทั่วๆไปตามท้องตลาดเลยซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับรถที่เราจะมาทำการติดตั้งตัว L9 Series จาก Michigan เนี่ยเข้าไปนะครับนั่นก็คือตัวรถ Toyota Hilux Evo ในปี2016นั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนเลยและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องเล่นเดิมของตัวรถคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องเล่นที่เรียกได้ว่าตกยุคไปแล้วสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการสาธิตนะครับการใช้งานในส่วนของจอ Android ในสเปค L9 Series จาก Michika ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในส่วนของแอปต่างๆอย่าง YouTube การนำทางผ่าน Google Map การดูซีรีส์ผ่านตัว Netflix การแบ่ง2หน้าจอและที่สำคัญเลยนะครับที่ทำให้จอ Android ในสเปค L9 Series ของเราเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าจอ Android ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับนั่นก็คือการใช้งานในส่วนของ Apple CarPlay และ Android Auto นั่นเองเป็นการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์นะครับในระบบ iOS อย่าง iPhone เครื่องนี้หรือว่าโทรศัพท์ที่เป็นในระบบ Android นะครับเชื่อมต่อเข้ากับตัวหน้าจอ Android แล้วก็ทำการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆหรือว่าข้อมูลโทรศัพท์นะครับมาอยู่ในตัวจอ Android ตัวนี้เลยทำให้การใช้งานนะครับที่เราคุ้นเคยเนี่ยมาอยู่ที่บนหน้าจอตัวนี้สำหรับการเชื่อมต่อของตัว Apple CarPlay เราก็ได้ทำการเตรียมนะครับในส่วนของตัว iPhone เครื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมต่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองดูการใช้งานในตัว Apple CarPlay แล้วก็การใช้งานในส่วนของกล้องบันทึกหน้าที่เป็นระบบของตัว Android นะครับในตัวรถ Toyota Revo ตัวนี้เนี่ยเราก็ทำการติดตั้งในตัวกล้องบันทึกหน้า Android อัจฉริยะนะครับทำงานร่วมกับตัวจอตัวนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการใช้งานต่างๆที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยการใช้งานเป็นยังไงบ้างการทำงานร่วมกับระบบเดิมของรถเป็นยังไงติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับตัวหน้าจอ Android จาก Michika ในสเปคที่มีชื่อว่า L9 Series RAM 8 ROM 128ตัวนี้เนี่ยได้ทำการติดตั้งเข้ากับตัวรถ Toyota Hilux Revo แล้วล่ะครับซึ่งสำหรับตัว Revo คันนี้เนี่ยก็ไม่มีคอร์ดรูทอะไรมานะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งเป็นรีโมทคอร์ดรูทอะไรตัวนี้ในรุ่นที่มีชื่อว่า Controlic 1นั่นเองมีปุ่มเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงรับสายเลื่อนแทร็กต่างๆเนี่ยมิวเสียงนะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มเสียงด้วยนี่ก็คือในชุดที่เราเพิ่มเติมมานะครับ Controlic 1 Control พวงมาลัยนะครับเรามาดูกันที่ตัวจอกันดีกว่าครับในหน้าเมนูเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับและมีแผนที่ตรงนี้เราสามารถนำทางได้นะครับจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับและหน้าเมนูนะครับเรามาลองดูกันดีกว่าบอกได้เลยนะครับว่าสำหรับในสเปคนี้เนี่ยมีความลื่นไหลมากๆเลยนะครับนี่โอ้โหปัดทีนี้คือไปเลยนะครับเป็นตัวที่มีสเปคนะครับเป็นแรม8 ROM 128ในปี2022ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสเปคกลางบนนะครับที่มีความแรงมากๆเลยนะครับเราก็ได้ทำการลงนะครับในส่วนของตัว Netflix นะครับ YouTube หรือว่าแอปแผนที่อย่าง Google Map เนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้ลองดูกันหน่อยนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยสามารถกดนำทางได้นะครับจากการพิมพ์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเรายังสามารถนะครับในการกดนำทางโดยการสั่งการด้วยเสียงนี้ได้นะครับลองดูกันสักหน่อยสยามพารากอนรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่เร็วนะครับการประมวลผลเนี่ยสั่งการปุ๊บมาปั๊บเลยเพราะว่าเป็นตัว CPU นะครับ MediaTek นั่นเอง8คอนะฮะกดเริ่มนำทางได้นี่ครับก็จะเป็นการนำทางนะครับสามารถปิดเสียงของ Google Assistant จากตรงนี้ได้นะครับปิดอย่างนี้เลยหยุดการนำทางได้จากตรงนี้นะครับนี่ก็คือตัวการนำทางนะครับจากตัว Google Map นั่นเองนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าหน้าจอหลักเนี่ยกดเริ่มนำทางตรงนี้ก็ได้ก็จะมีการสั่งการนะครับจากตัว Google Assistant เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่างๆเรามาลองดูในส่วนของแอปอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube และ Netflix ทุกท่านเนี่ยสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จากตรง Play Store ตรงนี้เลยลงชื่อเข้าใช้ในส่วนของ Gmail ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองโหลดแอปกันสักหน่อยละกันอย่าง TikTok นี้นะครับก็กดติดตั้งได้เลยตัวเครื่องนะครับเนี่ยก็จะเริ่มทำการติดตั้งแอปแล้ว
หรือว่าในส่วนของแอปพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับลองดูกันสักหน่อยโหมาเป็นแบบนี้นะครับ YouTube กดดูสักคลิปนึงฮะลดเสียงได้นะครับตรงนี้คำโฆษณาได้นะครับนี่ครับมีเพลงเพียบเลยฮะเรามาฟังเพลงมันๆกันสักหน่อยนะครับเซิร์ชเพลงได้นะครับจากข้างบนนี้ฟังเพลงกันได้นะครับแล้วก็มีเพลย์ลิสต์ขึ้นแบบนี้ด้วยนี่คือตัว YouTube นั่นเองเพิ่มเสียงจากคอนโทรลมาไลได้นะฮะโหเสียงดีเหมือนกันนะครับเนี่ยจากที่ผมได้ลองฟังในรถตอนนี้นะครับนี่ครับหยุดตรงนี้ก็ได้หรือว่าสำหรับตัวจอตัวนี้นะครับเราก็มีในส่วนของ Netflix ที่เราทำการลงมานะครับลองมาดู Netflix กันหน่อยแล้วกันสำหรับตัว Netflix นะครับตอนนี้เนี่ย One for the Road เพิ่งเข้าวันนี้เลยนะครับวันอังคารนี้กดดูได้ครับจากข้างบนนี้เลยผมก็ยังไม่ได้ดูเนี่ยนะครับเรื่องนี้เลื่อนได้นะนี่ก็คือตัวแอป Netflix นั่นเองนะครับสามารถออกมาตรงนี้ได้เลือกดูเรื่องอื่นๆได้นะครับนี่คือตัว Netflix นะครับหรือว่าสำหรับตัวจอตัวนี้นะครับเราสามารถแบ่งใช้งาน2หน้าจอได้กดที่ตรงนี้นะฮะนี่สี่เหลี่ยมตรงนี้เลยปึ๊บ2หน้าจอครับกดค้างลากปั๊บเลยฝั่งนี้จะดู Netflix หรือดู YouTube ก็ยังได้ครับฝั่งนี้นำทางก็ยังได้เลยเริ่มนำทางจากตรงนี้นะครับนี่คือตัว YouTube นะครับและนี่ก็คือตัวในส่วนของการนำทางจาก Google Map นั่นเองสามารถนำทางพร้อมกับดู YouTube ไปด้วยได้เลยละครับเรามาลองดูในส่วนของสเปคกันหน่อยดีกว่านะครับจะกดเป็นนี้ก็เลื่อนนี้ได้สำหรับในส่วนของตัวสเปคนะครับก็กดมาที่ตรงนี้แล้วก็มาดูในตัวการตั้งค่ากันพื้นที่จัดเก็บตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวลอมนั่นเองครับเป็นลอม128บิตตอนนี้เราใช้ไปแล้ว 22.47 นะครับยังเหลือพื้นที่อีกนะฮะเทียบเลยเป็นหลอดเต็มเลยอย่างในส่วนของตัว TikTok เมื่อตะกี้นี้เนี่ยที่เราทำการโหลดนะครับก็จะมาบรรจุอยู่ในตัวลอมตัวนี้นั่นเองถ้าเรามีลอมเยอะๆนะครับก็จะสามารถเก็บตัวแอปต่างๆได้หรือว่าเก็บข้อมูลต่างๆในตัวเครื่องได้มากเช่นกันนั่นเองและในส่วนของการประมวลผลนะครับก็จะมีในตัวแรมนั่นเองครับบอกได้เลยนะครับว่าในส่วนของแรมเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับยังมีส่วนตัว CPU อีกบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าตัวแรมเนี่ยเป็นยิ่งแรมเยอะยิ่งเร็วหรือเปล่าสำหรับตัวแรมนะครับเป็นการที่เวลาทุกท่านเปิดแอปหลายๆแอปเนี่ยตัวแอปพวกนั้นนะครับจะมาทำการบรรจุอยู่ในตัวแรมแรมเนี่ยเพียงแค่ทำให้เราเปิดแอปได้มากขึ้นนั่นเองไม่ใช่การประมวลผลนะครับอย่างที่ทุกคนเข้าใจในตัวแรมตัวนี้นะครับเป็นแรม8 GB นั่นเองนะครับทั้งหมด 8.2 นะครับยังเหลืออีก 6.4 นี่คือแอปที่เราเปิดนะครับมาอยู่ 1.9 ตรงนี้ยังเหลือพื้นที่ที่เราจะต้องเปิดแอปอื่นๆได้เนี่ยอีกเยอะเลยนะครับแอปที่เราเปิดเยอะๆเนี่ยก็คือตัวข้างบนนี้นั่นเองครับนี่ถ้าเราเปิดเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะกินแรมนะครับผมและในส่วนของตัวระบบ Android นะครับหรือว่าการประมวลผลเนี่ยก็จะมีนี่ฮะเป็นเวอร์ชัน Android 11นั่นเองครับถือว่าเป็น Android เวอร์ชันที่อัปเดตมากๆในวงการจอ Android ตอนนี้เลยนะครับขอบอกเลยนี่ก็เป็นสเปคนะครับของตัวหน้าจอแรม8 ROM 128 CPU MediaTek 8 Core ตัวนี้นั่นเองในสเปคที่มีชื่อว่า L9 Series จากมิชิก้านะครับนี่เป็นเพียงการใช้งานนะครับพื้นฐานของจอ Android ในท้องตลาดเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าในช่วงต่อไปเนี่ยไฮไลท์และสเปเชียลฟังก์ชันของตัวหน้าจอ L9 Series เนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับ
สำหรับในอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ทำให้จอ Android ในสเปค L9 Series ของเราเนี่ยมีความพิเศษนะครับมากกว่าจอ Android ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็คือการใช้งานในส่วนของ Apple CarPlay และ Android Auto นั่นเองครับซึ่ง Apple CarPlay และ Android Auto เนี่ยก็คือการเชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone นะครับหรือโทรศัพท์ในระบบ Android เข้ากับหน้าจอ Android ตัวนี้เองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการใช้งานเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงและทำไมผมถึงอยากพรีเซนต์ไฮไลท์ตัวนี้มากๆเลยล่ะครับสำหรับการใช้งานแรกเลยนะครับการใช้งานของ Apple CarPlay การเชื่อมต่อ Apple CarPlay ในตัวหน้าจอในสเปคนี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเราก็กดไปที่บลูทูธตรงนี้นะครับปิดการนำทางไปก่อนหลังจากนั้นนะครับมาที่บลูทูธของตัวโทรศัพท์ iPhone นะครับชื่อของตัวบลูทูธตรงนี้นะครับจะเป็น BT0945 นั่นเองตอนนี้นะครับผมกำลังทำการเชื่อมต่อนะฮะ0945ตรงนี้กดนำทางในการเชื่อมต่อเลยกดจับคู่นะครับอนุญาตคาร์เพลย์ต่างๆตอนนี้ตัวเครื่องเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับจะขึ้นเป็นการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายแบบนี้ซึ่ง Apple CarPlay เนี่ยเป็นการที่เรานะครับนำตัวโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยพวกแอปต่างๆอย่างนี้นะครับจะเป็นการอิงข้อมูลเข้าไปที่ตัวจอซึ่งสำหรับตัวนี้นะฮะนี่ก็จะมีในส่วนของตัวโทรศัพท์นะครับการโทรล่าสุดนะครับรายชื่อหรือว่าการกดที่แป้นพิมพ์ที่หน้าจอเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามีความสะดวกมากๆและที่สำคัญเนี่ยไม่มีความงงเหมือนการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็กดโทรเหมือนที่เราเคยใช้กันเลยซึ่งสำหรับรายชื่อนะครับรายการโปรดต่างๆเนี่ยเป็นการอิงข้อมูลนะครับจากตัว iPhone เครื่องนี้นั่นเองการกดโทรก็สะดวกมากๆนะครับจะกดพิมพ์ตรงนี้หรือว่าจะหารายชื่อจากตรงนี้ก็ยังได้นี่ก็คือตัวโทรศัพท์นะครับยังมีในส่วนของการนำทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Map หรือว่า Apple Map Map จากตัว iOS Apple Map กันก่อนเลยสำหรับ Apple Map นะครับเราสามารถพิมพ์ได้ตรงนี้เลยนะครับCentral แล้วกันนะฮะ Central Festival East View นะครับลามินทาตรงนี้เรียบด่วนกดเริ่มนำทางไปนะครับสามารถเปิดเสียงของตัว Siri ได้จากตรงนี้มุ่งหน้าทางทิศเหนือบนซอยลาดพร้าว87เนี่ยฮะปิดเสียงของตัว Siri จากตรงนี้ได้นะครับก็จะไม่มีการบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไม่มีกดสิ้นสุดการนำทางตรงนี้ได้โอ้โหเสถียรจริงๆนะครับบอกเลยและสำหรับในส่วนของอีกหนึ่งแอปการนำทางนะครับนั่นก็คือ Google Map นั่นเองนะครับเป็นแมปจากตัว Android นะครับหรือว่าของตัว Google เราสามารถค้นหาได้จากตรงนี้ผ่านการพิมพ์ก็ยังได้และการสั่งการด้วยเสียงก็ยังได้ห้าง Central World ผมสั่งว่าห้าง Central World ไปนะครับเพียงแค่พริบตาเดียวโหแมปเส้นทางอะไรมาเร็วเหลือเกินฮะกดเปิดเสียงของตัว Google Assistant จากตรงนี้ได้ตัว Google Assistant นะครับก็จะมาคอยบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าซอยออกซอยชิดซ้ายชิดขวาต่างๆนะครับปิดเสียงจากตรงนี้ก็ยังได้เนี่ยอีกนำทางตรงนี้ได้นะครับและการฟังเพลงนะครับแอป Music Streaming ไม่ว่าจะเป็น Spotify นะครับหรือว่าจุกถ้าสำหรับเครื่องของท่านไหนเนี่ยมี YouTube Music นะครับหรือว่าการฟังเพลงผ่านตัว Apple Music ตรงนี้เนี่ยก็ยังใช้งานได้เช่นกัน Spotify ก่อนเลยแล้วกันนะครับสัก playlist นึงนะฮะเพลงมาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคอนโทรลทำอะไรใช้งานได้เพิ่มเสียงได้เนี่ยลดเสียงได้เลื่อนแท็กได้นะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงที่หน้าจอยังได้ครับนี่เลื่อนเพลงได้นะครับจากตรงนี้เนี่ยตรงนี้ไปที่คิวนะครับเพื่อดูเพลงต่อไปเพลงอะไรบ้างก็ลองดูกันจากตรงนี้ได้นี่ครับสามารถกด Favorite เพลงได้นะครับเวลาเจอเพลงที่ชอบก็กดตรงหัวใจตรงนี้ได้อ่ะหยุดกันก่อนนะครับสำหรับในส่วนของอีกหนึ่งแอปนะครับนั่นคือตัวจุกนั่นเองลองดูจุกกันหน่อยสำหรับตัวจุกนะครับใน Apple CarPlay เนี่ยเขายังทำการพัฒนามาบางส่วนนั่นเองครับ Thailand Top เนี่ยเสียงดีเหมือนกันนะครับเนี่ยบอกเลยเลื่อนเพลงได้นะครับกดตรงนี้เลื่อนเพลง
นี่ฮะถ้ากดตรงนี้คือการเล่นเพลงหยุดเพลงกันก่อนนะครับสำหรับข้างนอกตรงนี้นะครับหน้าเมนูเนี่ยบอกได้เลยว่าทางซ้ายสุดนะครับนั่นก็คือการทำงานรวมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวแมปจากตัว Google Map เมื่อกี้นะครับที่ผมสั่งการเนี่ยแล้วก็ในส่วนของเพลงนะครับจากตัวจุกเนี่ยกดตรงนี้เพื่อทำการเล่นเพลงต่ออยู่นี่ก่อนนะครับหยุดกดตรงนี้ได้แล้วก็สำหรับหน้าเมนูตรงนี้นะครับการตั้งค่าตรงนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าการตั้งค่าพื้นหลังนะครับนี่ฮะเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้กดตั้งค่าอย่างนี้ภาพพื้นหลังเนี่ยก็จะกลายเป็นสีแดงแบบที่ผมกดเมื่อตะกี้นี้แล้วนะครับหรือว่าในส่วนของโหมดกลางวันกลางคืนนะครับรูปแบบมืดต่างๆนะครับนี่ถ้าสมมุติว่าข้างนอกเนี่ยเป็นกลางคืนนะครับก็จะเป็นสีดำก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอัตโนมัติอย่างนี้เนี่ยแล้วข้างนอกเป็นตอนกลางวันนะครับได้รับแสงแล้วก็จะกลายเป็นสีขาวนั่นเองและก็ยังมีในส่วนของแอปประชุมนะครับมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น WebEx Meet นะครับหรือ WebEx Meet เนี่ย Zoom Microsoft Teams นะครับเป็นแอปในการประชุมเรียนออนไลน์ต่างๆนั่นเองการใช้งานในส่วนของตัว Apple CarPlay เนี่ยบอกได้เลยว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการที่เราเนี่ยเชื่อมต่อแค่ Bluetooth การใช้งานเดิมๆที่เราคุ้นเคยก็จะมาอยู่ในตัวเครื่องตัวนี้แล้วนะครับเป็นการอัปเกรดรถ Toyota Hilux Leo คันนี้ให้มีความทันสมัยมากๆขึ้นไปมีการเล่นตัวมีเดียแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ในรถยนต์แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยล่ะครับและสำหรับในตัวรถ Toyota Hilux Leo คันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ติดตั้งแค่ตัวจอย Android เท่านั้นยังมีกล้องบันทึกหน้าเมื่อตะกี้นี้นะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าในระบบ Android สามารถทำงานร่วมกับตัวจอตัวนี้ได้นั่นเองกดมานี้นะฮะเป็นตัวแอปของตัวกล้องนะครับในตัวกล้องตัวนี้เนี่ยข้อมูลก็จะมาแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่เวลานะครับลาติจูดลองติจูดและความเร็วรถสำหรับการใช้งานในส่วนของกล้องบันทึกเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือการดูภาพย้อนหลังกดเล่นย้อนหลังตรงนี้นี่คือวิดีโอนะครับที่เราทำการบันทึกไว้นั่นเองนี่นะครับจะมีตรงนี้นะครับนี่คือรูปภาพเพราะว่าในส่วนของกล้องบันทึกหน้าตัวนี้นะครับสามารถถ่ายรูปได้ด้วยกดตรงนี้นะครับเพื่อถ่ายรูปแชร์ไปแล้วนะครับผมโอเคครับผมสำหรับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เรียกว่าจอติดรถยนต์ตอนนี้นะฮะควรจะมีได้แล้วในทุกๆคันเลยนะครับนั่นก็คือการใช้งานในส่วนของตัว USB หรือว่าการอ่านไฟล์ต่างๆผ่านแฟลชไดร์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นไฟล์นะครับวิดีโอนะครับหรือว่าไฟล์เพลงวิดีโอก่อนเลยเราสามารถดูนะครับตัววิดีโอจาก USB ของเราได้จะเป็นพอร์ต2นะครับเลื่อนได้นะครับสามารถอ่านไฟล์วิดีโอนะครับที่มีความคมชัดสูงแบบนี้ได้ภาพนี้เรียกได้ว่าละเอียดมากๆเลยนะครับเนี่ยเลื่อนได้นี่คือการอ่านไฟล์นะครับที่เป็นวิดีโอหรือว่าในส่วนของการอ่านไฟล์ที่เป็นไฟล์เพลงนะครับก็กดเพลงตรงนี้สามารถอ่านไฟล์เพลงที่มีคุณภาพสูงนะครับอย่างไฟล์แฟลกอย่างนี้ได้วันเกยตื้นตัวนี้ก็เป็นไฟล์แฟลกนะครับเป็นเสียงที่มีความละเอียดสูงก็สามารถมาเล่นในตัวจอ Android ตัวนี้ได้เสียงก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยผ่านตัว Twitter ตัวนี้แล้วก็มีลำโพงในรถหรือว่าในส่วนของการตั้งค่าเสียงนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับจากตรงนี้เลย Equalizer นะครับ Pop Rock ต่างๆหรือว่าเราสามารถตั้งค่าเองได้นี่ครับมีทั้งหมด30แบรนด์เลยนะครับเป็นการตั้งค่าที่ละเอียดมากๆเลย
การเฟดเสียงการตั้งสมดุลต่างๆนะครับนี่ก็คือการตั้งค่าเสียงนั่นเองสามารถตั้งค่าได้อย่างละเอียดเลยนะครับนี่ก็เป็นการใช้งานนะครับในส่วนของตัวช่อง USB การอ่านไฟล์ผ่านแฟลชไดร์นะครับของตัวหน้าจอ Android L9 Series ตัวนี้นั่นเองสำหรับในตัวจอ Android ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวรถ Toyota Hilux Levo คันนี้เนี่ยก็มีในส่วนของกล้องมองหลังมาด้วยสำหรับในตัวจอ Android ในสเปค L9 Series ตัวท็อปตัวนี้นะครับก็สามารถทำงานร่วมกับกล้องมองหลังของตัวรถ Toyota Hilux Levo คันนี้ได้ก็ไปที่เกียร์ถอยหลังนะภาพจากกล้องมองหลังนี่นะครับก็จะมีเลนอย่างนี้สามารถนี่ฮะนี่เป็นตัวภาพกล้องมองหลังกลับไปที่เหมือนเดิมนี่ฮะก็จะกลับมาที่หน้าเมนูแล้วนะครับสามารถทำงานร่วมกับตัวกล้องมองหลังได้นี่ก็เป็นการใช้งานนะครับในส่วนของตัวจอ Android จากมิชิก้าในสเปคที่มีชื่อว่า L9 Series แรม8 ROM 128 CPU MediaTek 8 Core ตัวนี้แหละครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีตัวรถ Toyota Hilux Levo เนี่ยแล้วอยากติดตั้งจอ Android นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปค L9 L8 L7 L6 นะครับหรือว่า M6 เนี่ยในสเปคที่เรียกได้ว่าสำหรับตัวจอ Android ในมิชิก้าของเราเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเรามีอีกหลากหลายสเปคเลยให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับแล้วก็เลือกมาใช้กับรถของทุกท่านนั่นเองสำหรับในตัวจอ Android จากมิชิก้านะครับก็ไม่ได้มีแค่การใช้งานในส่วนของตัวรถ Toyota Hilux Levo เท่านั้นยังมีในรถรุ่นอื่นๆอีกมากมายเลยสามารถสอบถามเข้ามาที่ทางเราได้เลยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีคำถามนะครับหรือว่าสนใจในตัวจอ Android ตัวนี้เนี่ยก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433หรือว่าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมในรถยนต์ได้ไม่ว่าจะเป็นจอ Android หรือว่าเครื่องเสียงรถยนต์จากแบรนด์อื่นๆนะครับได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าทุกท่านเนี่ยสำหรับท่านไหนนะครับที่มีคำถามนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามพวกเราได้นะครับที่ ID Line @siPONE นั่นเองและสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในการใช้งานของตัวจอ Android ตัวนี้และชื่นชอบในวิดีโอการรีวิวชุดนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา P1 Car Audio นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ Toyota Hilux Levo ตัวนี้ซึ่งได้อัปเกรดนะครับ Entertainment ในรถยนต์แบบเต็มรูปแบบมีความสมบูรณ์แบบด้านความบันเทิงในรถยนต์กับตัวจอ Android จากมิชิก้า L9 Series ตัวนี้นะครับบ๊ายบายครับ